สวัสดีครับพี่บูมวันนี้ผลงานขุนศึกน้อยเป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องยินดีกับทางน้องสุรินทร์เพราะว่าเขาเตรียมตัววางแผนมาดีแล้ววันนี้ก็ซ้ายเขาเป้ากว่านะครับส่วนผลงานของน้องก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ไปแก้เกมกันใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็ดนะครับเพราะว่าเราต้องปรับสไตล์เพื่อว่าให้สนุกเข้ากับวันที่มันชิปคือยกหนึ่งขึ้นมาอยากจะมาแย่จะมาแย็บจะอะไรจะมาถีบเนี้ยมันก็ไม่ได้ก็พยายามหาจังหวะบวกนะครับแต่พอบวกไปบวกมาแล้วนี่ลูกความแม่นแล้วก็กระดูกเนี่ยวันนี้เราก็เห็นแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วครับก็ตามผลนะครับว่าเราโดนแล้วมีอาการนะวันนี้ก็แพ้น้องคนหนึ่งครบยกพี่บุ๋มคิดว่ามีสิทธิ์ชนะไหมครับอ๋อหมายถึงว่าก่อนชกเหรอครับใช่ก่อนชกถ้าครบ5ยกไอ้ถ้าครบ3ยกผมมันวันนี้ก็ไม่ได้มั่นใจอะไรมากเลยครับเพราะว่ากระดูกค่อนข้างเป็นรองนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเลทที่เกิดออกมาให้เป็นต่อก่อนชกเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็มั่นใจประมาณ70 30อะไรประมาณเนี้ยครับก็คิดว่าเพราะว่าก็เป็นงานยากเพราะว่าเขาชนะโกโก้มานะครับแต่ว่าผู้สึกเล็กเนี่ยกว่าจะกินโกโก้นี่ได้ก็โอ้เหนื่อย2ต้นเสียงนะครับซึ่งวันนี้เราก็เป็นห่วงผู้สึกน้อยพอสมควรแล้วก็โดนของเขาก่อนเงี้ยก็ต้องยอมรับจุดไหนเลยพี่ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับวันนี้ผมคิดว่าก็ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรกันมากคิดว่าแค่วันนี้เราโดนก่อนนั่นเองครับก็เป็นจังหวะที่เราโดนแล้วมันโดนเข้าจุดโฟกัสแล้วก็ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวน้องเขาเสมอไม่คิดว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรนะคิดว่าเขาก็ทำของเขาดีที่สุดแล้วถ้าไม่โดนหนักจริงก็คงไม่ลงคู่นี้แก้มือได้ไหมพี่คิดว่าผมคิดว่าถ้าแก้มือก็ผมก็ยินดีนะครับถ้าสมมติว่าจะให้แก้มือแต่ว่าก็ขอเป็น5ยกดีกว่าเพราะว่าผมดูแล้วตอนนี้เนี่ยผู้สึกน้อยเนี่ยพูดตามตรงนะการที่จะมาชกวันเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ใช่ทางเพราะว่าเราก็เป็นมวยฝีมือนะครับแต่ไฟนี้ก็พอมาลองแล้วการใช้ต่อยนวมเล็กด้วยแล้วก็เราไม่ใช่อาวุธมวยหนักแรงด้วยอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ขอกลับไปต่อยมวยไทย5ยกดูก่อนแล้วไฟหน้าก็จะขอกลับไปต่อยมวยไทย5ยกแต่ว่ามีรายการแล้ววันที่ญี่ปุ่นวันที่23ก็เป็นมวยไทยเต็มรูปแบบ5ยกอันนี้ของขุนศึกน้อยใช่ไหมครับใช่ครับขุนศึกน้อย23เมษายนไปที่รายการรออยู่แล้วไปที่ญี่ปุ่นอีกรอบนึงใช่ครับก็แต่ว่าไม่ใช่กติกา K1 เหมือนครั้งก่อนไฟนี้ก็เป็นกติกามวยไทยครับผมเป็นไงบ้างครับรู้สึกน้อยก็พลาดครับวันนี้ครับที่เขาแม่นกว่าครับก็มันไม่แลกไม่ได้ครับก็มวยวันต้องดูครับนี่พลาดโดนก่อนครับตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับตอนโดนต่อยไปไม่รู้เรื่องครับเคยเป็นอย่างนี้ไหมครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกในชีวิตเลยวันนี้ยังทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องฝากขอโทษจริงๆก็ครับซีทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังครับนี่พลาดที่เขาแม่นกว่าด้วยครับไฟหน้าเห็นไปชกที่ญี่ปุ่นครับไปชกที่ญี่ปุ่นครับอีกรอบแล้วก็จะเตรียมตัวไปให้ดีขึ้นครับไฟหน้าเพราะว่าน้องก็แพ้มา2ไฟแล้วแต่ว่าก็ไม่ขาดความมั่นใจครับทีมงานคอยให้กำลังใจอยู่แล้วก็ไฟหน้าก็หวังว่าน่าจะแจ้งเกิดได้ครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นการชกมวยไทย5ยกเต็มรูปแบบนะครับใช้ศอกได้อะไรได้นะครับกอดคอตีเข่าได้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอโทษนะครับ FC แฟนคลับนะครับของค่ายมวยบูมเอ็กเซียนด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษชาวกระนวลที่รอเชียร์นะครับก็ยินดีกับทั้งฝั่งของน้องหนุ่มสุรินทร์ชอเกียรตินาด้วยวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้องก็ทำการบ้านมาดีเขาก็มีรูที่คิดว่าจะชนะมีลูกที่ชนะเหมือนกันแล้วเขาก็ทำได้วันนี้ก็เป็นวันของเขาไม่ใช่วันของเราครับก็ต้องขอยินดีด้วยขอบคุณครับพี่